ู้สึกว่าแปลกๆขยับแค่นี้โอ้โหมันก็คือเจ็บสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็ไอซ์สวัสดีนะคะวันนี้ไอซ์จะไปฉีดวัคซีนเข็ม3ค่ะก็จะมาเล่าอาการให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้ไอซ์ก็ท้องอยู่นะคะรู้สึกว่าอยากรู้เหมือนกันเลยว่าแบบว่าคนท้องไปฉีดวัคซีนเป็นอะไรยังไงอันเนี้ยเป็นการกระตุ้นเข็ม3หลังจากเคยฉีดซิโนแวคไปเมื่อนานมากแล้วเคยทำทริปไปนะคะแล้วก็เนี่ยแหละในร่างอ่ะน่าจะไม่เหลือภูมิคุ้มกันอะไรอยู่แล้วอยู่ได้ด้วยจิตศรัทธาก็เลยทำให้ก่อนในนี้พี่โต้กักบริเวณไอซ์นะคะห้ามออกจากบ้านโดยเด็ดขาดเพราะว่าช่วงนี้โอเมก้าน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็จะวันที่เราไปฉีดวัคซีนกันค่ะเดี๋ยวจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้กันนะคะอ๋อแล้วก่อนว่าสิ่งที่เตรียมไปเนี่ยก็จะมีบัตรประชาชนนะคะกับอันนี้เลยคือเป็นแบบว่าข้อมูลการฝากครรภ์ของไอว่าต่างๆนานาเป็นยังไงเผื่อว่าต้องใช้ในการพิจารณาหรืออะไรยังไงก็ตามแต่ว่านั่นแหละพกไปก่อนค่ะฉีดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะได้ไทลินอลมา2เม็ดนะคะเขาก็บอกว่าให้กินเลยจะบอกว่าพยาบาลที่นี่ฉีดเบามากเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยแม้แต่น้อยตอนนี้ก็คือเฟรชชี่มากๆนะคะคือจริงๆคือปวดฉี่ยังไม่ได้ฉี่เลยแต่ว่าฉีดวัคซีนเสร็จแล้วตื่นเต้นมากเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอาการจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนฉีดซิโนแวค2เข็มเดียวไม่มีอาการเลยแม้แต่นิดเดียวก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าไฟเซอร์เข็มนี้จะเป็นยังไงกันบ้างกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ1ชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆหลังจากฉีดซึ่งไอซ์อ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอาจจะปวดแขนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ปวดเลยแต่คือตอนนี้พี่โต้คือปวดจี๊ดลามไปถึงสมองเขาบอกอย่างนี้แต่คือส่วนตัวไอซ์ก็คือแบบว่าไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกหิวซึ่งอาจจะเป็นการหิวปกติแบบปกติได้ก็เลยจะมาขอนั่งแวะเล่าให้ฟังหน่อยว่าคือการตัดสินใจไปฉีดวัคซีนครั้งนี้เนี่ยมันก็แบบมีที่มาที่ไปคือต้องเล่าก่อนว่าไอซ์ท้องใช่มั้ยแล้วคือการท้องมันก็เป็นกิจกรรมพิเศษที่แบบว่าเราก็คือคิดทุกอย่างเพื่อไปมีหมดเลยซึ่งตอนแรกไอซ์กับพี่โต้คิดว่าจะไม่ฉีดวัคซีนด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราอะกลัวไม่รู้ว่าการฉีดวัคซีนอะมันจะแบบไปทำอะไรกับเบบีหรือเปล่าหรือว่าในระยะยาวอะจะเกิดผลในตัวเบบีไหมคือรู้สึกว่าแบบว่าตัวเองไม่เป็นไรแบบว่าเอาเบบีไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เลยไปปรึกษาคุณหมอที่เราฝากท้องด้วยคุณหมอก็เลยตอบว่าฉีดเถอะครับเพราะว่าสตรีมีครรภ์นี่ก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือถ้าเกิดว่าติดเนี่ยจะมีอาการหนักกว่าคนทั่วไปซึ่งก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ประมาณนี้ซึ่งเราฟังแล้วก็รู้สึกแบบอันตรายถึงชีวิตก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ไปถึงขั้นนั้นเอาจริงฟังก็คือกลัวนั่นแหละก็รู้สึกว่าแบบว่าคุณหมอเขาไม่ได้พูดให้เรากลัวแต่เราฟังแล้วเราก็กลัวเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าคือส่วนตัวนะก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นเราก็คงไม่เป็นอะไรแต่คืนนี้มันไม่ใช่เราเพียงคนเดียวแล้วมันคือเราและเบบี้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคก็เลยตัดสินใจคิดใหม่ทำใหม่ว่างั้นเราไปฉีดวัคซีนดีกว่าซึ่งหลังที่เราตัดสินใจว่าโอเคเราฉีดวัคซีนเราก็ไปหาข้อมูลว่าอะไรยังไงซึ่งมีข้อมูลเต็มหมดเลยค่ะทุกคนก็ได้ข้อมูลมาว่าคือคุณแม่เนี่ยควรจะฉีดหลังจาก12วีคเพราะว่า12วีคเนี่ยคือเป็นช่วงที่เบบี้เขาแบบว่าก่อร่างสร้างตัวสร้างอวัยวะทุกอย่างกลายเป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยซึ่งก็ผ่านเอ้ยเป็นช่วงที่แบบปลอดภัยที่เราฉีดได้พอดีก็ตัดสินใจไปฉีดโดยวัคซีนที่ตัดสินใจไปฉีดเนี่ยไอซ์อยากฉีดไฟเซอร์เพราะว่าจริงๆมันฉีดได้ทางไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือจริงๆจะฉีดอะไรก็ได้แหละคือมันไม่มีอะไรที่บอกว่าไม่ดีต่อคนท้องเลยจะฉีดอะไรก็ได้แต่เขาบอกว่าไฟเซอร์เนี่ยเหมือนจะมีผลข้างเคียงน้อยแล้วก็มีผลการวิจัยจากทางอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากที่แบบว่าทดสอบในคุณแม่ท้องอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าบางผลวิจัยนะอันนี้ก็ไม่คอนเฟิร์มข้อมูลแต่เขาก็บอกว่าเหมือนแบบว่าจะดูแลลูกในครรภ์แบบส่งผ่านลงไปเนี่ยให้ถึงลูกได้เลยด้วยเหมือนกันรู้สึกว่าก็ดีแฮก็ดูไม่มีข้อเสียอะไรเลยแบบไม่ทำให้มีอัตราการแท้งเกิดขึ้นไม่ทำให้มีการคลอดก่อนกำหนดไม่ได้ส่งผลต่อเบบีในท้องของเราก็รู้สึกว่าอาจจะข้อมูลทั้งหมดที่ได้ทราบมาก็ทำให้เราตัดสินใจว่างั้นไปฉีดวัคซีนกันดีกว่าค่ะอ๋อแล้วก็จะเล่าว่าที่เขาให้ไทนอนมาค่ะคือเขาก็บอกให้กินเลยนะเขาให้มาทั้งหมด4เม็ดด้วยกันซึ่งเขาก็บอกว่ากินเลยค่ะกินไปก่อนเลยแบบไม่ต้องอะไรกินไปเลยซึ่งไอก็รู้สึกว่าตั้งแต่ท้องมันนี่ยังไม่ได้กินยาอะไรเลยแม้แต่คำเดียวก็เลยรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวรอมีอาการก่อนหรือรอมามีไม่ไหวก่อนไม่รู้อะแบบว่ารู้สึกว่าแบบเราได้เบบีเราแข็งแรงกันทั้งคู่รู้สึกก็ไม่รู้สึกเลยก็เลยรู้สึกว่าอะถ้าเกิดว่ามีอาการอะไรเดี๋ยวค่อยกินยาละกันแต่ตอนนี้ก็มันมีไม่เป็นไรไม่ติดเลยไม่กินยานะคะก็เลยจะบอกแม่ทุกคนนะคะหรือว่าใครที่กำลังท้องอยู่ก็รู้สึกว่าเราเข้าใจว่าเราจะต้องแบบว่าคิดหน้าคิดหลังคิดซ้ายคิดขวาคิดไปคิดมาแต่สุดท้ายก็คือนี่แหละค่ะตัดสินใจว่าเราไปฉีดวัคซีนมาซึ่งตอนนี้ก็ไปฉีดเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันว่าสุดท้ายแล้วอะมีเป็นไข้ไหมเกิดอะไรขึ้นไหมเป็นอะไรบ้างไหมอะไรยังไงนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็คือลูกชาย2คนมานั่งเฝ้านะคะมานั่งแปะไว้ตรงนี้แบบนั่งทำอะไรกันก็ไม่รู้นั่งหมอบไปข้างนอกแต่ให้รู้ว่าอยู่ใกล้ๆแบบนี้ฮัลโหลฮัลโหล
น้าชอบนั่งทำอะไรกันตรงนั้นนะคะลูกมานั่งเฝ้ามามีหรอให้กำลังใจมามีหรอน้าชอบทำไมต้องทำมันนิ่งแล้วเมินมามีด้วยอ่ะมาให้กำลังใจเขาสินะเฮ้ยจุลูกแมวกินมากจนไม่ถ่ายให้ดูไม่ได้เลยค่ะนี่คือข้าวหน้าแกงกะหรี่นะคะมันมีอยากกินมาก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  A few moments later โอเคตอนนี้อาการเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าไปฉีดวัคซีนมาก็คือมีการแบบปวดแขนตรงนี้ปวดแบบว่าหน่วงๆนิดนึงนั่นแหละค่ะแค่นี้เลยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้จะนั่งดูซีรีส์ยาวๆค่ะโอ้ยสลบไป1ครั้งค่ะสลบไปประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนอนดูซีรีส์แล้วก็ง่วงแล้วก็ตุบไปเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีไข้อะไรเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่ากำลังรู้สึกแบบคลื่นไส้เล็กน้อยคลื่นไส้เล็กน้อยซึ่งปกติที่เป็นอาการของคนท้องคนนี้ไม่ได้แพ้ท้องแต่กำลังรู้สึกว่าหรือเราหิวแต่เราก็ไม่ได้หิวเพราะเราเพิ่งกินข้าวไปแล้วก็ไม่กระดิกตัวเลยแต่ก็รู้สึกว่าแปลกๆอาจจะต้องลองกินข้าวรู้สึกอยากกินอะไรเย็นๆค่ะก็เลยสั่งอะไรเย็นๆมากินจริงๆ Good morning ค่ะอัปเดตอาการเช้านี้นะคะจะบอกว่าแขนคือเจ็บเจ็บปวดระบมแบบว่ามากเลยค่ะทุกคนปกติไอ้เป็นคนที่ชอบนอนตะแคงซ้ายใช่ปะแล้วคือมันคือข้างซ้ายแล้วคือมันทรมานมากเพราะมันนอนตะแคงข้างที่เราอยากนอนไม่ได้แล้วทุกการขยับตัวเนี่ยแค่ขยับแค่นี้โอ้มันก็คือเจ็บไม่อยากจะเปิดดูมากเลยมันแบบมันเป็นอะไรไหมทำไมมันถึงเจ็บขนาดนี้มันดูไม่เป็นอะไรเลยแต่มันเจ็บมากทุกคนมันปวดรู้สึกว่าตอนฉีดซีโนแวคทำไมไม่รู้สึกอะไรเลยนะเคยเนี่ยเจ็บปวดมากแล้วก็เจ็บปวดทั้งคืนรู้สึกได้ถึงการเจ็บปวดอันนี้แล้วตื่นเช้ามาก็คือยิ่งระบมหนักระบมเลยแล้วก็เนี่ยค่ะผมก็คือคิดว่าวันเนี้ยคงจะไม่ได้มัดไม่ได้สระอะไรต่างๆแน่นอนแล้วก็ถามว่าไข้ขึ้นไหมเคยรู้สึกว่าส่วนตัวไม่ได้รู้สึกตัวลุมไม่ได้รู้สึกว่าไข้ขึ้นแต่รู้สึกแบบปวดเมื่อยร่างกายรู้สึกแบบไม่สบายตัวนอนไม่สบายแล้วก็แบบว่ารู้สึกไม่ปกติแต่ถามว่ายังพอใช้ชีวิตได้อยู่ไหมก็คิดว่าวันเนี้ยจริงๆอ่ะคิดว่าถ้าเกิดแบบทำงานเบาๆอะไรก็ยังพอทำได้อยู่แต่ว่าว่าถ้ามีงานจริงจังตอนแรกเก่าจะถ่ายโน่นถ่ายนี่ทำโน่นทำนี่อะไรอย่างคิดว่าอาจจะไม่ค่อยไหวอาจจะต้องแบบพักผ่อนไปก่อนอีก1วันซึ่งพี่โตเองก็มีอาการคล้ายๆกันนะคะก็เลยคิดว่าอันนี้เอ้ยมันน่าจะเป็นเอฟเฟคแบบเอฟเฟคปกติของการฉีดไฟเซอร์มาก็เลยอยากจะมารีวิวว่าจริงๆถ้าเกิดว่าใครจะไปฉีดวัคซีนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสามารถลางานหรือว่าหยุดต่อได้อีก1วันน่ะก็จะเป็นเรื่องที่ดีแหละก็อาจจะได้แบบพักผ่อนให้มันสบายใจก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันไปฉีดด้วยกันดีหรือว่าฉีดแยกกันดีก็รู้สึกว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันคือเนี้ยไปแบบไปฉีดกันพร้อมกันใช่ปะเราก็จะเหมือนแบบเข้าใจว่าแบบเหมือนแบบเธอรู้สึกยังไงกับร่างเรารู้สึกยังไงกับร่างมันรู้สึกแบบมีเพื่อนแต่รู้สึกว่าช่วยเหลือกันไม่ได้ว่าแบบสมมติไอ้แบบเมื่อยอย่างเงี้ยแบบจะให้นวดให้หน่อยรู้สึกว่าเขาก็คงจะเมื่อยอยู่ช่วยเหลือกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ลองวางแผนดูว่าจะอะไรยังไงนะคะแต่ว่าก็โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีความรู้สึกเป็นห่วงลูกน้อยนิดนึงไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าก็จะได้ไปเจอคุณหมอก็คงจะได้สบายใจแหละว่าแบบว่าทุกอย่างมันอยู่ดีปกติไหมเนี่ยมันแบบมันคิดเองอัตโนมัติเลยคือจริงๆมันก็ไม่น่าจะเป็นไรนะคะเขาก็ไม่มีใครเป็นอะไรกันแต่ก็รู้สึกแบบคิดนิดนึงว่าเป็นอะไรบ้างไหมเนาะอ๋อแล้วก็จากการนอนไม่สบายเมื่อคืนก็ได้ปลดล็อกสกิลการเมื่อยหลังที่ผ่านมาไม่เคยเมื่อยหลังมาก่อนในชีวิตแต่ว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้เราไม่สามารถนอนในท่วงท่าที่เราแบบถนัดได้ก็เลยแบบเกิดอาการเมื่อยหลังขึ้นมาแต่ก็เอาเป็นว่านั่นแหละค่ะการฉีดวัคซีนผ่านผลไปได้ดีอาการเป็นประมาณนี้ไอ้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้เนี่ยปลอดภัยจากโรคร้ายโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามแต่นะคะขอให้ทุกคน stay safe นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนมากๆถ้าเกิดป่วยอยู่ก็ขอให้มีกำลังใจดีๆนะคะสู้ๆๆเราจะต้องชนะค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ป่วยก็ขอให้ไม่ป่วยขอให้ไม่ติดนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตเบาๆเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนขอให้ไปเมื่อยขาเมื่อยแขนก่อนนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย